พวกท่านมีความเห็นยังไงกันแล้วท่านล่ะนอกจากยางเยี่ยมเองแล้วคนอื่นก็อาจจะเป็นไปได้เราคงไม่สงสัยคนที่ไม่น่าสงสัยหรอกนะขอเพียงทำสองอย่างให้เสร็จสิ้นคดีนี้ก็จะกระจ่างขึ้นมาทันทีเลยโอ้ว่าคุณชายครับไม่ทราบว่าคุณชายเห็นได้ไหมเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ข้าฟังอย่างละเอียดเรื่องนี้เจ้าไม่เกี่ยวข้องอ๋อได้ครับคือว่าในวันนั้นไม่มีลูกค้าข้ากำลังนั่งหลับจากนั้นก็มีคนใส่งอบมาแต่ข้าเห็นหน้าไม่ชัดจะบอกเฮ้ยคือว่าคุณชายต้องการอะไรล่ะครับก็คือคุณชายหลิวแห่งจวนหลิวมาซื้อฟานมู่เปียนฟานมู่เปียนเป็นยาพิษถ้าว่าถ้าไม่มีใบสั่งยาข้าก็ไม่กล้าขายท่านส่งแดดหรอกนี่ข้ายาข้าจะไปเบื่อสุนัขที่บ้านแต่ว่าห้ามจะไปบอกคนอื่นนะ ได้เลยครับเงินถึงซะอย่างร้านข้ามีกฎท่านต้องลงชื่อไว้ด้วยนะครับ แสดงว่าถึงแม้คุณชายจะยืนอยู่ข้างหน้าเจ้าก็จำไม่ได้นะสิข้าน้องจะจำได้ยังไงคนสวมงอบบอกว่าตัวเองคือคุณชายหลิวแล้วแหมอ้าวเอ้ท่านซื้อถูมือปราบหลีไม่ทราบว่าลั่นกลองด้วยเหตุอันใดข้าจะขออุทธรณ์ให้หลิวเฉินอี้ทางการมานะครับคุณหนูว้าวเมื่อทุกคนมาพร้อมหน้าก่อนพิพากษาคดีข้าขอถามปัญหาข้อหนึ่งแม่นางหลิวท่านจะคิดจะรับผิดแทนพี่ชายเจ้าขอให้เจ้าเล่าทุกอย่างที่รู้ให้ทุกคนฟังอย่างละเอียดด้วยข้าไม่ใช่ว่าท่านพี่จะฆ่าคนจริงสิมีเรื่องหนึ่งที่ข้าปิดบังพวกท่านหลิงจินเอ๊ะท่านพี่จะไปข้างนอกเหรอคะท่านพ่อเจอโดนด่าแน่นะยังหรอกจะต้มรากบัวให้ท่านพ่อเหรอใช่ค่ะก็ดีเหมือนกันขอข้าชามนึงนะได้สิรอสักครู่นะคะท่านพี่ตอนนั้นข้าไม่ใส่ใจต่อมาข้าถึงได้รู้ข้าเห็นในน้ำแกงมีผงแป้งละเอียดแต่ข้าไม่ได้คิดอะไรตอนเช้าท่านพ่อก็มาตายท่านพี่ไปเตรียมงานศพข้ากลับเข้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าจู่ๆก็ได้เห็นประตูห้องเชื่อมต่อห้องท่านพ่อถูกเปิดในที่สุดข้าก็เข้าใจที่แท้ท่านพี่เดินผ่านห้องข้าไปยังห้องของท่านพ่อต่อมาข้าได้เห็นเศษถ้วยแตกตกอยู่บนพื้นจากนั้นข้าก็เดินเข้าห้องตัวเองแล้วเอากุญแจ
ล็อกประตูเอาไว้ข้ารู้แล้วว่าท่านพี่เดินผ่านห้องข้าเพื่อเข้าไปห้องท่านพ่อแต่เท้าจงข้าดูแลเด็กทั้งสองคนจนเติบโตขอให้ข้าได้รับโทษแทนเด็กสองคนนี้ด้วยเถิดพ่อบ้าฉีใจร้อนคุณชายหลิวอาจเป็นฆาตกรข้อจริงแต่ตอนนี้เป็นเพียงข้อสันนิษฐานถึงคุณชายหลิวจะใส่ยาในต้มรากบัวแต่ยานั้นไม่ใช่ยาพิษเป็นแค่ยานอนหลับขณะเดียวกันตอนที่คุณชายหลิวมอบกุญแจให้หลิวหูหยินนั่นเป็นเรื่องของเงินตอนที่คุณชายหลิวยังทะเลาะกับแม่ทัพหลิวอยู่นั้นเขาได้ใส่ยาในต้มรากบัวเหตุผลเพราะเขาไม่ได้สมบัติเท่านั้นเขามีหนี้สินเยอะแยะมากมายเขาแค่จะขโมยเงินไปใช้หนี้ซึ่งเขาได้เดินผ่านห้องของน้องสาวเพื่อเข้าสู่ห้องของท่านแม่ทัพแต่โชคร้ายที่ตอนนั้นท่านแม่ทัพฟื้นคืนสติพอดีเขาทิ้งร่องรอยไว้มากมายแม่แม่นางหลิวช่วยเก็บกวาดไปบ้างแล้วแต่ภายในห้องก็ยังมีดินอยู่เป็นดินสีดำที่อยู่ในอุทยานมือปราบลีมันมีค่าสำหรับสกุลหลิวประตูนั่นเชื่อมโยงถึงห้องหูหยินคนก่อนถ้างั้นฆาตกรก็ไม่ใช่ท่านพี่นะสิตื่นเท่าจงปล่อยคุณชายหลิวได้แล้วเข้าไปร้านขายยาถามเด็กที่ร้านแล้วเขายอมรับว่าวันนั้นเขาไม่สามารถจำได้ว่าคนที่สวมงอบเป็นคุณชายหลิวงั้นหลิวชะนีลุกขึ้นได้ท่านพี่แล้วฆาตกรตัวจริงเขาเป็นใครคุณชายสื่อถูขอให้ท่านรีบให้ความกระจ่างวิญญาณท่านพี่จะได้สงบสักทีวางใจเธอผู้ชายหลิวมีบางอย่างที่ท่านทำไม่ถูกท่านไม่ควรเห็นแก่เงินจนทำให้พ่อตัวเองตายสิ่งที่ท่านทำลงไปเวรกรรมต้องตามสนองออกห่างจากเพื่อนเหล่านั้นเถอะตื่นเท่าจงสิ่งที่หลิวเฉินยี่ทำเอาไว้ก็มีความผิดติดตัวแต่ว่าเขาได้ติดคุกมาแล้วขอให้ไต่เท้าให้เขาพ้นผิดด้วยอโถเอ้ยทำมาพูดเรื่องนี้ทำไมกันเล่าท่านยังไม่ได้บอกเลยว่าใครคือฆาตกรตัวจริงอ่ะฮะไอ้ทำไมถึงเป็นนางอีกล่ะมันคือความจริงเราถูกนางหลอกมาตลอดนำซ้ำยังเป็นเครื่องมือให้นางโยนความผิดในนั้นน่ะมียาฟานมูเปียนผสมอยู่ถ้าไม่สังเกตจะไม่รู้ท่านพี่คะแต่ก่อนจะดื่มยาก่อนค่ะต้องเขย่าให้เข้ากันก่อนแต่คืนนั้นอย่างเย่หมิงใส่ฟานมูเปียนให้มากขึ้นเพราะตั้งใจให้ฟานมูเปียนออกฤทธิ์ลิวเต้าฉีจะได้สิ้นใจในทันทีจากนั้นลิวเต้าฉีก็ตายภายในจวนเมื่อยางเย่หมิงได้กลับไปที่หอเย่หมิงคิดว่าทำแบบนี้ทางการจะหาหลักฐานและหาสาเหตุการตายไม่พบชิงตอนที่เจ้ากลับจวนหลิวหูหยินได้สั่งเจ้าไว้หรือเปล่าว่าอย่าพูดอะไร นิดเดียวก่อนใครๆก็รู้ว่า
ฟานมู่เปียนจะออกฤทธิ์ในครึ่งชั่วยามทำไมท่านพี่ยืดเวลาถึงเช้าตรู่แล้วค่อยสิ้นใจเพราะว่าในต้มรากบัวมียาของเฉินอี้ค้างอยู่นี่เป็นเรื่องที่ท่านไม่รู้ยาสลบแรงสภาพของฟานมู่เปียนทำให้ตายช้าลงแม่ทับหลิวมอบยาให้ท่านต่อหน้าข้าพ่อบ้านฉีก็ถูกไล่ออกไปทำไมต้องเป็นแบบนี้นั่นเป็นเพราะว่าท่านไม่เข้าใจท่านพี่ต่างหากเมื่อเป็นแบบนี้พ่อถึงคิดจะมอบกุญแจให้คนคนหนึ่งดูแลสักระยะหนึ่งนั่นก็คือเย่เหมิงแม้ว่าท่านพี่จะบอกว่ามอบกุญแจคลังให้กับข้าแต่คำว่าระยะหนึ่งเหมือนไม่สบายใจไม่เต็มใจตอนแรกข้าก็นึกว่าเขาจะให้ข้าเป็นคนดูแลจวนหลิวท่านพ่อแต่ว่าท่านพี่กลับไม่ไว้ใจข้าท่านอาชีท่านไปไม่ได้ดังนั้นเพื่อให้ตัวเองได้กุญแจคลังมาและเป็นผู้ดูแลบ้านข้าก็เลยตัดสินใจกำจัดเขาให้สิ้นซากไปซะเพียงเพื่อต้องการสมบัติท่านทำได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอถูกต้องข้าจะบอกอะไรให้ถ้าไม่มีเขาทรัพย์สมบัติทุกอย่างของบ้านนี้ก็จะตกเป็นของข้าไม่มีเขาข้าก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าต้องการข้าแต่งกับเขามา5ปีเขาไม่แยแสกับประวัติที่ผ่านมาของข้าให้ข้าเป็นหูหยินของสกุลหลิงแต่ว่าแค่นั้นมันยังไม่พอหรอกหลังจากหลิงจินแต่งงานไม่นานข้าไปหาคนคนหนึ่งเพื่อจะให้เขาช่วยข้าฆ่าท่านพี่ได้โปรด